สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยวันนี้เป็นวันศุกร์ที่27ตุลาคมนะคะก่อนเข้ารายการขอกำลังใจจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์รักด้วยนะคะแล้วมีข่าวดีมาบอกค่ะทุกท่านค่ะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยแล้วก็เข้าไปอ่านคำทำนายนะคะดวงชะตาราศีของคุณในปี2567แบบเจาะลึกๆเลยนะคะโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรแล้วก็มารับความปัง3ต่อในราคาเพียง129บาทนะคะปังที่1รับวอลเปเปอร์เสริมดวงประจำราศีพร้อมฤกษ์เปลี่ยนนะคะปังที่2รับคำทำนายสรุปภาพรวมดวงชะตาประจำราศีของคุณแล้วปังที่3ค่ะนำรายชื่อนะคะไปเสริมดวงกับกิจกรรมเอ็มไทยพามูนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งตลาดทั้งปีตรงนี้เสริมความรุ่งเรืองนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็ไปดาวน์โหลดได้นะคะที่ลิงก์ใต้คำบรรยายของอาจารย์ลักษณ์ที่แปะไว้ให้นะคะหรือถ้าเกิดท่านใดดาวน์โหลดไม่เป็นก็ทักไปที่ Facebook เอ็มไทยค่ะมาถึงช่วงของการพยากรณ์ดวงชะตากันนะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันศุกร์แล้วก็พุธกลางคืนวันนี้ดวงดีในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เป็นวันที่คุณจะได้รับความร่วมไม้จากคนรับข้างการตามงานเก่าติดต่อลูกค้าเก่าที่หากหายไปเนี่ยได้ผลดีนะการเงินถือว่าคล่องมือค่ะแต่ว่าหากที่จะลงทุนในธุรกิจออนไลน์อย่าชะลอไว้ก่อนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังมันมีโอกาสที่จะผิดใจถึงท่านปะทะคารมกันสำหรับคนที่เกิดวันพุธวันเสาร์แล้วก็วันพฤหัสบดีเนี่ยวันเนี้ยเด่นเรื่องการเงินกับโชคลาภค่ะที่จะมีเข้ามาให้เรานะคะหรืออาจจะได้รับของขวัญของฝากก็ได้งานไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงมากนักนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการพบปะกับผู้คนที่มากหน้าหลายตาเนี่ยนะคะอาจจะทำให้คุณเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้สีมงคลวันนี้สีน้ำตาลสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีครีมแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงการงานนะคะก็จะมีพระปิยะมหาราชพระพิฆเนศค่ะแล้วก็เซนแตะลงสีแต่ถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงการเงินกับโชคลาภนะในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นพระราหูท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วก็หลวงพ่อสมปรารถนาเครื่องประดับเสริมดวงค่ะนิลค่ะนะคะหรือเครื่องประดับที่เป็นสีเขียวจะเป็นเขียวส่องก็ได้เป็นมรกตเป็นหยกก็ได้นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันนี้นะหรือเกิดในเดือนตุลาของสัปดาห์นี้นะคะจะทำเสริมดวงวันเกิดเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับการถ่ายชีวิตสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นโคกระบือก็ดีแป้นใส่ปลาหน้าเกียรติก็ดีนะคะจะทำให้อุปสรรคต่างๆหายไปแล้วอาหารจะใส่บาตรทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยก็ต้องมีขนมหวานที่มีเมล็ดธัญพืชนะคะอยู่ด้วยจะเป็นเต้าส่วนก็ได้นะคะถั่วแปบก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เรามีการเติบโตในธุรกิจก้าวหน้านะคะแล้วก็หน้าที่การงานก็จะก้าวไกลอย่างรวดเร็วมาดูกันค่ะว่าในรอบ 17.30 นตัวเลขที่วางไว้เมื่อวานนะคะเลขที่ออกก็คือ585แล้วก็97รอบนี้ค่ะเข้ามา2ตัวบทของชุดวินคือเลข85แล้วในรอบ 18.30 นเลขที่ออกคือ788กับ79รอบนี้จะในเลข7เข้ามาในหลักร้อยบนแล้วก็หลัก10ล่างนะคะในชุดจับคู่ก็เข้ามาตัวกลับของ2ตัวแรกคือ97ส่วนในรอบ 19.30 นเลขที่ออกคือ671แล้วก็65รอบนี้ตัวในเลข5เข้ามาในหลักหน่วยล่างค่ะส่วนในอีกตัวหนึ่งคือเลข7เข้ามาในหลัก10บนชุดวินค่ะเข้ามา2ตัวล่างคือเลข65แล้วก็ชุดจับคู่ก็เข้ามาตัวกลับของ2ตัวบนด้วยคือเลข17มาดูกันค่ะว่าเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่27ตุลาคมนะคะในช่วงเวลา 17.30 นชุดคือเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข8เลข3เลข1เลข4เลขที่เลข6กับเลข8ชุดจับคู่60 62 65 67 69 08 28 58 78 98ส่วนในรอบ 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข2เลข5เลข7เลข9เน้นไปที่เลข8กับเลข2ชุดจับคู่ค่ะ80 81 84 86 83 02 12 42 62 32แล้วในช่วงเวลา 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข3เลข5เลข4เลข7เริ่มไปที่เลข6กับเลข3ค่ะชุดจับคู่60 61 62 68 69 03 13 23 83 93ก็เป็นการวางตัวเลขทั้ง3เวลาเลยนะคะของวันศุกร์ค่ะทุกท่านคะอย่าลืมนะคะหมั่นทำบุญหมั่นทำทานกันนะคะโชคลาภจะได้วิ่งเข้ามาหาขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้กับอาจารย์ลักษณ์นะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์ลักษณ์ทางเอ็มไทยขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ